รวบได้แล้วนะครับสำหรับหนุ่มออแกนไนซ์ที่หลอกจัดงานแต่งคู่วิวาถึง22คู่แล้วก็เชิดเงินหายไปมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทเนี่ยนะครับล่าสุดตำรวจกองปราบก็ตามจับได้แล้วครับที่กองบังคับการปราบปรามท่านพันตำรวจเอกธงชัยอยู่เกตผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบรามแถแลงผลการจับกุมนายกิตินันสิริโชธหรือว่าต้าน,นะครับออแกไนเซอร์ okay. izer, จัดงานแต่งงานซึ่ง ได้เบี้ยวการจัดงานแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาวก่อนที่จะชิงเงินมัดจำหนีไปมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งสามารถจับกลุ่มได้ริมถนนปากซอยรามคำแหง42เขตบางกะปิครับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากนายกิตินันซึ่งเป็นนายแบบนะครับได้มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook ว่าเป็นออแกนซ์จัดงานเริ่มรับงานมาตั้งแต่ปี2562 โดยจะนัดคุยงานกับผู้เสียหายแล้วก็เรียกเก็บเงินค่ามัดจำตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทแต่เมื่อถึงวันงานกลับไม่มีคนมาจัดงานให้แล้วก็ขาดการติดต่อไปทำให้คู่บ่าวสาวเนี่ยต้องจัดงานกันเองมีคนไปแจ้งความไว้แล้วหลายท้องที่รวม22คู่ด้วยกันซึ่งหลังจากผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความแล้วนะครับนายกิตินันเนี่ยก็ยังคงรับจัดงานอยู่ในย่านรามคำแหงจนตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม จากการสอบปากคำผู้ต้องหาอ้างว่ารับจัดงานแต่งให้กับผู้เสียหายหลายรายจริงเมื่อรับเงินไปแล้วก็ได้สั่งการให้ทีมงานรับไปดำเนินการต่อซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวแล้วเบื้องต้นตำรวจจะส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอนตูมจังหวัดนครปฐมท้องที่เกิดเหตุดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหานั้นมีหมายจับคดีช่อโกงในลักษณะเดียวกันรวม4หมายด้วยกันคือหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมศาลแขวงชนบุรีศาลแขวงดุสิตและศาลอาญามีนบุรีด้วยทั้งนี้จากการสอบถามนะครับผู้บ่าวสาวซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายบอกว่าได้ค้นหาเพจ organizer ซึ่งจัดงานแต่งนะครับด้วยตัวเอง โดยพิจารณาลักษณะงานราคาว่าสมเหตุสมผลพร้อมทั้งมีรีวิวเชิงบวกจึงติดต่อกับผู้ต้องหาด้วยตนเองตั้งแต่เดือนเมษายนปี2562และรู้ตัวว่าถูกโกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับหลังจากเสียเงินมัดจำไปแล้วกว่า150,000บาทจากงบประมาณที่ตกลงไว้ทั้งสิ้น250,000บาทสำหรับการจัดงานแต่งงานนะครับในวันที่22มีนาคม2563เนี่ย พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้มาดำเนินการใดๆไว้เลยมีเพียงการไปลงชื่อจองสถานที่ที่จะจัดงานแต่งไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการวางมัดจำหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยทำให้ผู้เสียหายจะต้องดำเนินการเองใหม่ทั้งหมดแล้วก็ต้องจัดงานแต่งเร็วขึ้นกว่ากำหนดด้วยครับ